จริงๆควรจะไม่มอบตัวตั้งแต่วันแรกแล้วต้องดิ้นให้สุดริษสุดเดชก่อนเพื่อฟลุกคดีนี้อาจจะถูกส่งไปยังปปชตัวเองเขจะได้รอยตัวอังคารที่ผ่านมานี้มันมีเหตุการณ์ใหญ่เหตุการณ์หนึ่งอังคารที่2เมษายน2567เพราะเป็นวันที่ทีมงานสอบสวนคดีของ คนตำรวจเอกสุรเชษหรือที่ผมเรียกว่านายสุรเชษหักผ่านนั้นได้ไปยื่นขอหมายจับในที่สุดหลังจากที่ออกหมายเรียกไปแล้วถึงสามครั้งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่สลับซับซ้อนแต่เป็นเรื่องที่วุ่นวายเพราะว่าทั้งสุรเชษหักผ่านได้ระดมสรรพกำลังเครือข่ายของตัวเองทุกอย่างเพื่อออกมาขัดขวางการขอออกหมายจับครั้งนี้โดยพยายามที่จะ อ้างว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเดียวกับอีกสองคดีที่ส่งไปปปชแล้วควรที่จะส่งไปให้ปปชซึ่งทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าคนละเรื่องกันเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องการฟอกเงินไม่ใช่เรื่องการผิดมาตรา157หรือมาตรา149กก็มีการดิ้นรนตลอดเวลาถึงกับขนาดที่เรียกว่าพอตำรวจส่งหมายไปครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองจนถึงครั้งที่สามสุรเชษฐ์หักพานจะหลีเกเลี่ยง ไม่อยู่ในที่ที่ส่งหมายเพื่ออ้างได้ว่าตัวเองไม่เคยรับหมายวันอาทิตย์ที่วันวันอาทิตย์ที่3 1มีนาคมก่อนหน้านั้นพลสุริเชษหักพานได้ให้ลูกน้องตัวเองคนสนิทคือผู้กำกับสืบสวนที่อยู่สงขาขึ้นมาที่สอนเอตาปูนเพื่อมาแจ้งความเอาผิดลูกน้องตัวเองที่เป็นจำเลยคือพันตำรวจโทรค,คริศ ข้อหา157และ149เพื่อที่จะให้การมีข้อหานี้แล้วถ้าพนักงานสอบสวนเห็นว่าเป็นข้อหาที่ถูกต้องมันก็เข้าข่ายว่าต้องส่งไปที่ปปชทันทีซึ่งพนักงานสอบสวนก็พิจารณาข้อกล่าวหาพิจารณาหลักฐานแล้วก็มีมติอย่างชัดเจนเพราะว่าหลักฐานพิสูจน์ชัดเจนว่ากรณีคดีฟอกเงินอันนี้ที่อยู่ที่สอน,อนตาปูนนั้นไม่ได้เข้าข่าย157และไม่ได้เข้าข่าย มาตรา149ก็ส่งเรื่องไปที่ปปชแล้วส่งประเด็นนี้ไปที่ปปชว,ว่าไม่ไม่เกี่ยวข้องกันซึ่งปปชมีเวลา30วันจะต้องส่งกลับมาซึ่งทางคนที่ทําเรื่องนี้ยืนยันมั่นเหมาะว่าหลักฐานมีไม่ถึงเลยเพราะเป็นแค่คํากล่าวอ้างไม่มีหลักฐานอะไรทั้งสิน้นนอกจากนั้นแล้วสุรเชษฐ์หักพานยังวางหมากเอาไว้อีกตัวหนึ่งวิธีวางหมากคือทํำยังไงคือไปวิ่งเต้นรัฐรีวาการสุริุธรรมพันธบุรเอกทวีสอดสอง เพื่อให้ดีเอสไอออกถแถลงการว่าเรื่องคดีที่อยู่สอนอเตาปูนนั้นดีเอสไอได้รับการร้องเรียนจากพลจากสุริเชษหกักพานดีเอสไอจะพิจารณาคดีนี้แต่ขอส่งคดีนี้ไปให้ปปชดูก่อนถ้าปปชอบอกว่าคดีนี้ไม่เข้าข่ายปชาปชปปชก็จะต้องระบุม,มาว่าแล้วจะให้ใครทําซึ่งแน่นอนก็วางหมากกันเรียบร้อยแล้วว่าปปชก็จะบอกว่าส่งให้ดีเอสไอทำแล้วกัน ทำไมต้องเป็นดีซเพราะดีไซ์ทำนั้นก็จะเริ่มต้นจากศูนย์ได้ไม่ว่าจะพนักงานสอบสวนจะสอบานานแค่ไหนก็ตามพอมาถึงดีไซน์ดีซก็จะอ้างว่าจาเป็นต้องรื้อใหม่หมดเริ่มต้นจากศูนย์เลยประเด็นอยู่ที่ไหนท่านผู้ชมประเด็นคือว่าสุรเชษฐหักพานนั้นต่อสู้เป็นขั้นตอนสเต็ปเพื่ออะไรท่านผู้ชมผมเคยพูดท่านผู้ชมฟังแล้วไม่ใช่เหรอถ้าท่านผู้ชมจําไม่ได้ผมจะทบทวนให้ สุรเชษฐ์หักพานต้องการจะดึงเรื่องนี้ไปให้นานที่สุดเที่ยวนานได้ถ้ายิ่งสงเข้าปพปปชได้เนี่ยเท่ากับสุรเชษฐ์หักพานก็ยังไม่ใช่จําเลยเพราะปปชจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งซึ่งด้วยประธานปปชคนปัจจุบันนั้นก็เป็นที่น่าสงสัยว่าช่วยเหลือสุรเชษฐ์หักพานมาตลอดเพราะฉะนั้นปปชก็สามารถจะดองเรื่องนี้ไปเป็นปีปปชมีตามกฎหมายแล้วมีเวลาสองปีในการทําเรื่องนี้ อย่างน้อยตามกฎหมายแล้วผู้บวกอีกหนึ่งปีเพราะสุริเชษฐ์หาพานต้องการจะเป็นแคนดิเดตพบตรอในเดือนกันยายนนี้เนื่องจากว่าตัวเองถือดีว่าตัวเองเอาวุโสสูงที่สุดพันตัวเองจะโดนอะไรก็ไม่ได้นั่นคือที่มาว่าทําไมจะต้องดิ้นอย่างสุดที่สุดเด็ดและทําไมต้องดี i ซผมไม่อยากจะพูดท่านผู้ชมครับดีไซ์นี่วิ่งได้ ยิ่งดีเอสไออยู่ภายใต้าการควบคุมของนักการเมืองอย่างพันตำรวจเอกทวีสอดสองแล้วยิ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนคลางแคลงสงสัยการกระทําของพันตำรวจเอกทวีสอดสองในหลายๆเรื่องในอดีตก็คือพูดง่ายว่าประชาชนไม่ไว้ใจเลยแมย้แต่นิดเดียวก็คือสรุปง่ายๆพัาดีเอสไอได้รับเรื่องนี้ไปก็จะยืดเวลาให้พลตำรวจเอกหรือให้ในสุรเชษฐ์หักพานได้เช่นกัน อาจจะพอๆกับเวลาที่ศูญเสียไปกับปปชถ้าปปชดองเรื่องเอาไว้เราเข้าใจตรงกันนะครับทบทวนความจํานิดหนึ่งการออกหมายจับและไปะยื่นขอหมายจับของตํารวจครั้งนี้นะฮะในวันอังคารที่2เมษายนนั้นมาจากความผิดที่เกี่ยวโยงคดีเว็บพนัน B N K Master หลังพนักงานสอบสวนกรมชาการตํารวจนครบาลเข้ายืน่นคําร้อง ให้สารพิจารณาออกหมายจับในความผิดฐานสมคบกันกระทําความผิดฐานฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักง,งานร่วมกันฟอกเงินตามที่สมคบกันตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรา,ามการฟอกเงินพุทธศักราช2542มาตรา590แล้วก็ได้มีการออกหมายเรียกปรากฏว่าทั้งหมดจำเลยมี5ท่านศารพิจารณาหลักฐานแล้วในขั้นตน้นเห็นว่ามีหลักฐานมากเพียงพอ ที่จะออกหมายจับได้ก็เลยเอาหมายออกหมายจับให้กับตํารวจ4คนเพียงแต่คนที่5คือสุรเชษฐ์หักพานนั้นสารท่านบอกว่าเนื่องจากเป็นนายตํารวจชั้นผู้ใหญ่ก็ให้ออกหมายเรียกไปก่อนพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือว่าเฮ้ยสำหรับสุรเชษฐ์นั้นยศเขาสูงเอาแค่หมายเรียกก่อนแล้วกันให้ครบถ้วนตามกระบวนการถ้าเขาไม่มาตามหมายเรียกก็ออกหมายจับ ทำไมต้องครบถ้วนตามบวลการเพราะว่าถ้าออกหมายเรียกแล้วเขาสามารถที่จะมามอบตัวได้แล้วก็ประกันตัวออไปก็ปรากฏว่า <c oughs> ออกหมายเรียกไปสองครั้งครั้งที่สามตัดสินใจออกธรรมดาแล้วหมายเรียกที่ออกแค่สองครั้งก็ยื่นขอออกหมายจับได้และศาลจะให้ทันทีแต่ปรากฏว่าเพื่อความมั่นใจของพนักง,งานสอบสวนและให้ศาลท่านสบายใจก็คือออกหมายเรียกจนครบกำหนดที่ สารกำหนดว่าสมครั้งออกเป็นครั้งที่สามแล้ววันที่หนึ่งเป็นวันสุดท้ายวันจันทร์ที่หนึ่งที่หมายเรียกครั้งที่สามจกครบกําหนดวันที่สองตำรวจก็เลยไปยืน่นโอ้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้ติดตามข่าวท่านผู้ชมไม่รู้หรอกครับว่าสุริเชษหักพานและเครือข่ายเขาตลอดจนลูกน้องของเขาหลายคนดิ่นรนกันมาก ตอนที่ยื่นไปนั้นทนายความสุตรที่ถักพ่านยื่นคำร้องคัดค้านและนั่งรอเพื่อคัดค้านหมายจับครั้งนี้ไปยื่นใน่เช้านะฮะก่อน10โมงกว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งจะออกมาคือประมาณ4ี่โมงเย็นสารพักทานข้าวเที่ยงและ,พะเพลินพเพลินวันนั้นท่านประธานสารีกาก็ไปเยือนสารายาในหน้าที่การงานซึ่งท่านทิปีาสารยาท่านก็ต้องเข้าไปต้อนรับและดูแล ท่านประธานสาดีกาแล้วก็ท่านอาทิตย์ดีศานายาหลังจากนั้นท่านมาพิจารณาแล้วเข้าใจว่าคงมีการไต่สวนทนายความของสุรเชษหกักพานแต่ในที่สุดแล้วน่าจะถ้ามีการไต่สวนคงจะฟังไม่ขึ้นก็เลยมีออกหมายจับหมายเลข1 3 9 6งสามเากทับสอาจากสารายาสารท่านผู้ชมครับให้เหตุผล3ข้อข้อที่1สารบอกชัดเจนว่า คดีนี้มีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าเป็นความผิดจริงเอาล่ะนะท่านผู้ชมครับแสดงว่าที่ตำรวจยื่นหลักฐานให้ดูนั้นสารเห็นด้วยว่าเกี่ยวโยงไปจนถึงสุรเชษฐ์หักพานแน่นอนข้อที่สองสารท่านชี้แจงว่าผู้ต้องหาคือสุรเชษฐ์หักพานมีพฤติการหลีกเลี่ยงหมายเรียกของพนักงานสอบสวนก็คือว่าสารบอกพนักงานสอบสวนออกหมายรียกไปแล้วแล้ว สุรเชษฐ์หักพานก็อ้างว่าไปรับหมายสาลก็ได้ชี้ว่าสุรเชษฐ์หักพานมีพฤติการหลีกเลี่ยงหมาย,ยหมายเรี่ยกของพนักงานสอบสวนและข้อที่สามข้อนี้สําคัญมากสารนายาท่านฟันตรงไปเลยว่าคดีนี้เป็นอํานาจของศาลนายาไม่ได้เป็นอานาจปปชหรือไม่ได้เป็นอํานาจของเดียสัยเลยเท่ากับเป็นการดับฝันสุรเชษฐ์หักพานและพรกควกถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์ กด Follow และกดแชร์ u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมวันนั้นนะฮะสุเชเท์หักพานยกเลิกภารกิจทุกอย่างแล้วตัดสินใจเดินเข้าไปมอบตัวที่สนเต่าปูนจริงๆควรจะไม่มอบตัวตั้งแต่วันแรกแล้ว หมายเรียกครั้งแรกแล้วแต่ว่าคิดว่าตัวเองต้องดิ้นให้สุดฤทธิ์สุดเดชก่อนเพื่อฟลุกว่าในที่สุดแล้วคดีนี้อาจจะถูกส่งไปยังปปชตัวเองก็จะได้ลอยตัวมีคนที่เป็นลูกน้องต่างๆพวกที่เคยถูกจับกุมในคดีมินนี่เจ้าแม่เว็บพนันเดินทางมารวมตัวการที่โรงพักให้กำลังใจเจ้านายเช่นพลตำรวจตรีนํำเกียรติธีรพุโรชนพงศ์พันตรวเอกภาคภูมิพิศมัย พันธุตรเอรอาริธ์คูประสิทธิ์รัตพันธุตรวโตโคฤตปริยเกศเป็นต้นแล้วพันธุตรเอกสุริเชษก็ขอสิทธิในการใช้ประกันตัวแล้วออกมาสาลเจ้าหน้าที่ก็ให้ประกันตัวเพราะว่าเจ้าหน้าที่เคยให้ประกันตัวสี่คนที่ออกหมายจับไปเรียบร้อยแล้วก็เลยให้ประกันตัวด้วยวงเงินหนึ่งแสนบาทสุริเชษหักพานออกมาก็ให้สัมภาษณ์มวลชนอย่างสั้นๆพูดอย่างเท่เลยนะ ยอมรับว่าขณะนี้ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้ววงเล็บหลังจากที่กูดินชิบหาไป,ป่ปวงหมดเลยเพื่อจะแหกโค้งตรงนี้ให้พ้นโคง้งหมาพายไปได้แต่ไม่พ้นสุรเชษฐ์ทางามไม่ตอบในประเด็นว่าจะปฏิเสธเรื่องนี้ไหมและตัวเองพูดอย่างเท่แล้วว่าไม่รู้สึกกังวลที่จะต้องให้ถูกออกจากราชการหลังจากนี้จะเดินไปทํางานตามปกติยังไม่ทราบว่านักการสอบสวนจะนัดมาอีกครั้งเมื่อไหร่ เมื่อตกเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินตามหมายจับสารอาญาแล้วต้องจับตาดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปจากสุรเชียนหักพานเพราะเรื่องคดีความนั้นต้องสู้กันอีกยาวต้นอุทธรณดีกาว่ากันไปตามพยานหลักฐานถึงขั้นตํารวจอายการและอีกสามศาลคดีนี้สู้กันจริงๆเนี่ยกว่าจะถึงสารดีกาได้นี่ต้องมีหกปีหกปีหรือเจ็ดปีซึ่งก็เป็นจังหวะที่สุรเชียนหักพานกเกษียณอายุ ภายในระยะเวลา7ปีซึ่งตอนนี้ก็มีคำคำพูดอยู่แล้วก็มีหลักการหลายอย่างตามหลักการดําเนินการบริหารองค์กรตํารวจแล้วเมื่อมีในตำรวจต้องคดีอาญาาร้ายแรงขนาดนี้ก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินยัยสอบให้รู้ผลภายใน30วันหากพบว่าอยู่ในตำแหน่งไปสร้างความเสื่อมเสียสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยทั่วไปจะมีคําสั่งให้พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน แต่ยังคงได้รับเงินเดือนเบี้ยวหวัดบรนาญตามเดิมทั้งหมดนี้เป็นไฟบังคับในการดำเนินการกับตำรวจที่โดนคดียาญยาร้ายแรงเป็นแนวทางปกติท่านผู้ชมครับที่ทำกันมาตลอดไม่มีข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นจะยกเว้นกับสุรเิเชษฐ์หักพานก็ไม่ได้งานนี้ก็จะอยู่ในมือของพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรหรือที่มีฉายาว่าบิ๊กตายรักษาการปบตรที่นายรัฐมนตรีส่งมาก,กวาดบ้านกิติรัตน์ ต้องจัดการกับสุริเชษหักพานอย่างตรงไปตรงมาซึ่งน่าจะรวมไปถึงบรรดาลูกน้องรอบตัวสุริเชษทั้ง6ทั้งแที่โดนคดีสวยมินิชุดแรกและลูกน้องอีก4นายถามว่าทำไมตำรวจชุดแรกที่โดนคดีไปแล้วเนี่ยถึงไม่ถูกตั้งกรรมการวินัยสอบแล้วให้พักราชการก่อนเพราะว่าพลตำรวจเอกต่อศักสุขวิมลหรือต่อศักสุขวิมลนั้น เป็นคนเหาะแยะโลเลมัวแต่คิดว่าจะเจรจากับสุรเชษฐ์ถักพานได้เป็นคนที่ทำงานแล้วทิ้งลูกน้องตัวเองเอาตัวเองรอดแพ้แล้วทั้ง8ดคนก็เลยไม่โดนคณะกรรมการวินัยพิจารณาเพราะถ้าตั้งคณะกรรมการวินัยพิจารณาออกมาแล้วทั้ง8ดคนนั้นก็อาจจะถูกพักราชการหรือให้ออกจากราชการไปเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ยังลอยหน้าลอยตาอยู่ที่ศูนย์สปกคือเป็นศูนย์ที่เอาไปกักเก็บตำรวจที่ มีปัญหามีมีเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยไม่มีทางตำหนิใครได้นอกจากต่อศักิุสุขวิมลเพราะปล่อยเกียร์ว่างปล่อยตำรวจสีเทากลุ่มนี้ได้อยู่ในตำแหน่งตามเดิมมีปัญหาในการยุ่งเกี่ยวหรือแทรกแซงคดีแม้แต่อายการอาวโุโสท่านผู้ชมจได้หรือเปล่ายังโดนกลุ่มลูกน้องสุริยักพานตามไปขม่มขู่ทั้งหมดนี้ก็เลยกลายเป็นตำรวจพนักง,งานสอบสวนซึ่งทำงานกันอย่างหามรุ่งหามคำ่ำถ้าเปรียบเทียบเหมือน ประวัติศาสตร์โบราณของญี่ปุ่นตำรวจสอบสวนพวกนี้คือตำรวจโรนินท่านผู้ชมเข้าใจคำว่าโรนินไหมโรนินคือสมุรไรไร้เจ้าหนายสมัยก่อนเนี่ยเจ้าของแคว้นจะมีลูกลูกน้องซึ่งเป็นสมุไรแต่วันไหนเจ้าของแคว้นตายหรือถูกประหารชีวิตหรือพ่ายแพ้ต่อสงครามกับอีกแคว้นหนึ่งสมุไรพวกนี้จะเป็นสมุไรที่ไม่มีเจ้านายเขาเรียกว่าโรนินเป็นที่อปยศเสื่อมเสียมาก แต่เผอิญชุดตำรวจสอบสวนชุดนี้ฮึดสู้ไม่กลัวเพราะเขาต้องการทำความจริงให้ปรากฏความถูกต้องที่ชัดเจนหลักฐานที่เขายืนยันนั่งยันว่าสุรเชษฐ์หาพานมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโอนเงินของเว็บพนันอันนี้ซึ่งในฐานะเป็นถ,ถึงรองผู้พาการตำรวจแห่งชาติเมื่อมีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องถูกดำเดน,นินคดีตามกฎหมายงานนี้ท่านผู้ชมครับเขาเดิมพันกันด้วยชีวิตราชการของแต่ละคนเลย แน่นอนที่สุดสุริเช์หักพานทำตัวเป็นแผ่นเสียงตกรองอ้างหลักการว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์ซึ่งไม่ผิดเพราะศาลยังพิพากษาและเชื่อมันในกระบวนการยุติธรรมผมก็จะถามกับท่านผู้ชมว่าถ้าสุริเช์หักพานพูดเท่ๆว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ก็คุณก็เคยพูดมาตั้งหลายครั้งแล้วไม่เหถอตอนที่คุณไปเล่นงานคนอื่นเขาบอกให้มามอบตัวสิไม่ผิดไปสู้กันในศาลพอมาถึงคราวคุณทำไมคุณไม่ใช้อย่างนี้บ้างอะ ที่คุณบอกว่าให้เปไป,ตา,ปตามกระบวนการกระบวนการทางาเงเพราะว่าคุณบิดเบี้ยวบิดเบือนหลบเลี่ยงหลีกหนีใช้วิชามาที่ไม่ต้องถูกหมายจับนั้นใช้ไม่ออกแล้วก็เลยกลับมาเป็นผู้เท่ๆท่านผู้ชมเห็นความกลับกรอกของคนคนนี้ได้ไหมเป็นถึงรองผู้จัดการผ่ิยารแ่ันแล้วมุ่งใฝ่ฝันที่จะเป็นผู้จัดการบริยารแ่ัน ผมยังไม่รู้เลยถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วสุรเชษฐ์หักพานเป็นผู้บัญชาการพลังชาติประเทศไทยจะเป็นยังไงสุรเชษฐ์หักพานใช้ยุทธการบนดินใต้ดินในการเดินเกมให้ดิ้นหลุดพ้นจากรรมเก่าซึ่งกําลังตามมาเป็นเรื่องเรื่องละจากนี้ไปถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันนะาผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม